ไปดูเหตุการณ์ที่มีบ้านโบราณหลังหนึ่งนะคะอายุเกือบ150ปีแล้วที่กาญจนบุรีปรากฏว่ามีผู้หญิงขายของเก่าหาของเก่าเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านแต่ว่าด้วยความที่บ้านเนี่ยเก่ามากแล้วนะคะพังลงมาค่ะถล่มลงมาแล้วปูนก็เลยไปทับนะคะหญิงคนนี้จนได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ค่ะยังมีความเสียหายเกิดขึ้นกับรถที่จอดอยู่แถวนั้นอีกสคันด้วยนี่ค่ะสภาพของบ้านที่พังถล่มลงมา ที่เหลือคือเป็นกำแพงสองด้านเท่านั้นนอกนั้นคือไม่เห็นซากเลยเนี่แหละค่ะอยู่ริมถนนปากแพรกย่านตลาดเก่าเมืองกาญจนบุรีทางเจ้าหน้าที่นะคะหลังได้รับแจ้งไปตรวจสอบเจอผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงอายุประมาณ40ปีถูกเศษปูนกระแทกใส่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกก็ได้รับการปฐมพยาบาลนะคะและนำตัวส่งโรงพยาบาลพระหนพลพยุหะเสนา ใกล้ๆก,กันมีรถยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่ริมถนนได้รับความเสียหายไปด้วยเพราะว่าเศษอิฐเศษปูนที่พังถล่มลงมาเนี่ยหล่นลงมาทับได้รับความเสียหายไปสองคันหนึ่งในเจ้าของรถที่เสียหายเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยกำลังจอดรถติดไฟแดงอยู่ใกล้ๆกับบ้านหลังนี้นี่แหละจู่ๆค่ะเศษอิฐเศษปูนก็พังลงมาใส่ที่รถนะคะพยายามจะถอยรถหนีแล้วแต่ไม่ทันจริงๆ ตรงจุดนั้นรถกําลังติดอยู่ด้วยก็เลยเกิดความเสียหายขึ้นนะคะส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นบอกว่าบ้านหลังนี้อายุมากกว่า100ปีแล้วนะคะเป็นบ้านโบราณ เก่าแก่มากเป็นบ้านประมาณชั้นครึ่งค่ะอยู่ในสภาพชำรุดซุดโซมมานานสัก30ปีได้แล้วเคยมีคนมาขอซื้อเหมือนกันนะคะบอกว่าจะเอาไปซ่อมแซมเอาไปบูรณะแต่ว่าเจ้าของบ้านไม่ยอมขายปล่อยให้ซุดโสมอยู่แบบนี้จนในที่สุดก็พังลงมาจนได้ไปฟังเพื่อนบ้านกันค่ะร้างมา30สิกว่าปีแล้วแล้วไม่มีคนมาสร้างไม่อะไรหรอไม่มีคนเขามาทําใหม่เจ้าของบ้านเขาไม่ทาใหม่หรอไม่ทำใหม่เขาไม่ยอมทาอ๋อก็ทิ้งไว้อย่างนี้ตลอดเลย แม่เจ้าของบ้านหลังนี่คลละกลังนะล้วนแก่อบ้านนี่เขาบอกเขาจะลือ้อก็ทําสัญญาไอ้ว่าอ,อากใจไปเท่สบาลกันมไ,ไ,ไม่รอไปกีทีห็นมไม่ยอมไปตำรวจก็สันนิษฐานนะคะว่าด้วยความที่บ้านเก่ามากแล้วพอมีผู้หญิงที่บอกว่าหาของเก่าเก็บของเก่าเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านก็เลยอาจจะทำให้มีแรงสะเทือน เกิดการกระทบกับโครงสร้างที่มันผุพังอยู่แล้วนะคะบ้านเลยถล่มลงมาทีมข่าวของเราไปสืบข้อมูลเพิ่มด้วยนะคะพบว่าบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านชิ้นปิ่นเกลียวเป็นบ้านของชาวมอญที่อาศัยอยู่ที่ถนนปากแพร่ค่ะก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2418นับจนถึงปัจจุบันคือ148ปีแล้วนะคะ ที่ผ่านมามีภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่จะเข้ามาปร,ปรับปรุงบ้านหลังนี้แต่เจ้าของบ้านไม่ยอมปล่อยทิ้งร้างอยู่แบบนี้ค่ะชำรุดซุดโสมจนกระทั่งเกิดพังถล่มลงมามในที่สุดค่ะที่โครงสร้างต้องขนาดไหนแค่ว่าผู้หญิงคนเดียวเดินเข้าไปยังถล่มลงมาได้ขนาดน,นี้เลยนะคะ